ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้คุณกำลังฟังห้องประชุมลงทุนแมนพอดแคสต์ที่จะหยิบเรื่องราวเด็ดๆจากห้องประชุมของลงทุนแมนมันเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกดิบอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกดิบ ธุรกิจโรงหนังเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่วัคซีนมาแล้วนะคะทุกอย่างดูเหมือนจะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติแล้วคนยังกลัวการเข้าโรงหนังไปดูหนังอยู่หรือเปล่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปขนาดไหนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังจะเข้าสู่ยุคที่เรามีทางเลือกอื่นมากกว่าการเดินเข้าโรงหนังไปเสพความบันเทิงวันนี้ห้องประชุมลงทุนแมนชวน2หนุ่มมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันค่ะคุณวิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจีโน่สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องถามเลยว่า2หนุ่ม เข้าลงหนังล่าสุดเมื่อไหร่คะเอาคุณจีโน่ก่อนอ๋อของผมเรื่องล่าสุดก็ d e มอนส l เลเยอรน่าจะไปน่าจะปีที่แล้วปีที่แล้วตอนนั้นมีโควิดีแล้วโควิดดีขึ้นแล้วใช่ครับดีขึ้นแล้วเลยกล้าไปดูที่โรงทําไมต้องไปดูที่โรงตอนนั้นเพราะว่ามันไม่มีที่อื่นให้ดูอืต้องดูที่โรงที่เดียว ก็คือดูอ๋อเพราะว่า Demon Slayer ตอนนั้นมันมันลง Netflix ก่อนเป็นซีรีส์ถูกปะใช่ครับแล้วต่อมาก็ทำเป็นเดอะมูฟวเออก็เลยต้องไปดูเพราะว่าอยากรู้อ่อเลยยอมเข้าโรงหนังยอมเสี่ยงไปดูยอมเสี่ยงไปดูแสดงว่าไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่จริงๆแล้วก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเขามีข้อกำหนดว่าต้องใส่หน้ากากตลอเวลาก็เลยรู้สึกว่าอาจจะอึดอัดหน่อืมโอเคคุณมิ้นล่ะคะเข้าโรงหนังครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ เดมอนสเลเยอร์ <Okay. S 2> เหมือนกันคนระับ ah. แล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือไนะอ้เทเนตอะไอ้ย้อนเวลาเขาคร uh ิสโตเฟอร์นแลนใช่อือเอจริงๆก็เป็นสองหนุ่มที่ไม่ค่อยได้เข้าโรงนะเนี่ยจริงๆแล้วทีน่าเข้ามาล่าสุดเนี่ยเจ้าหญิงดิสนีย์แห่งเซาท์อีชเอเชียรายาสังเกตว่าค่อยคนเยอะขึ้นชัดเจนเลยนะในโรงหนังอะเออช่วงเวลาเนี้ยดูเหมือนไม่รู้นะส่วนตัวรู้สึกเหมือนคนเริ่มคลายความกังวลแล้วก็บางอย่างอาจจะดูอัดอั้นไหม ก็ด้วยส่วนหนึ่งผมว่า Pen Up อัพดีมาด้วยคือคนแบบอยากออกนอกบ้านน่ะแล้วก็น่าลงหนังน่าจะเป็นตัวเลือกอนอกจากร้านอาหารผมว่าก็น่าจะเป็นที่ที่คนก็ยังไปอยู่อแล,แล้วช่วงก่อนนั้นก็ไม่ได้มีหนังอะไรดีๆเข้ามาขนาดนั้นใช่ปะมีมีมีมันมีเรื่องเลยนะที่เป็นฟอร์มยักษ วันเดอร์วูแมนนั่นแหละนั่นแหละวันเดอร์วูแมนช่วงนั้นเข้ามาก็เป็นเหมือนแบบช่วงคาบเกี่ยวพอดีถูกปะ่ะใช่ครับว่าเฮ้ยโควิดรอบสองระบาดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนกับว่าเซกเตอร์ของธุรกิจโรงหนังเนี่ย หลายคนลุ้นกับเขาหลายรอบนะแต่ว่าเหมือนพอสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะแบบอาจจะติดจะระบาดกันพื้นที่ไหนเพิ่มเติมไม่เป็นไรละคนเริ่มชินแล้ววัคซีนก็จะมาแล้วเออวัคซีนก็จะมาละคนหายกลัวละทีเนี้ยเรากําลังจะคุยกันถึงภาพใหญ่ว่าเราพฤติกรรมของคนที่จะเดินเข้าโรงหนังนะ่ะคิดว่าจะเปลี่ยนไปไหมคุณจีโน่คิดว่าเปลี่ยนไปไหมคิดว่าเปลี่ยนครับแต่ว่าคนจะเลิกเข้าโรงหนังไหมคิดว่าคงจะไม่เลิกแต่จะมีพฤติกรรมว่าดูถี่น้อยลง จะเลือกดูหนังเฉพาะที่เป็นหนังฟอร์มยักษ์หรืออยากดูจริงๆเท่านั้นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขามีทางเลือกอื่นเช่น Netflix แพลตฟอร์มซีมิงต่างๆพวกวิวพวก v t v พวกนี้รวมถึงพวกความเทิงอื่นๆที่ไม่ใช่แบบภ้าพประโยชน์ก็ได้เหมือนพวกอย่างขับเฮ้าก็ได้ไปฟังหรือพวกการเล่นเกมครับจีอะไรเขาก็มีทางเลือกอื่นคือมันเขากินคือมันจะไม่ได้แข่งกับโรงหนังโดยตรงแต่ว่าเขากินเวลาของคนสงครามแย่งเวลา คุณไม่เห็นด้วยไหมคะว่าพฤติกรรมในระยะยาวของคนเราจะเดินเข้าโรงหนังน้อยลงหลังจากนี้ก็เห็นด้วยครับตรงนี้เห็นด้วยมากๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมเองก็เป็นแบบนั้นอย่างที่จีโน่บอกว่าหนังฟอร์มยักษ์เนี่ยผมก็เป็นนะครับคือเรื่องไหนที่ใหญ่จริงๆออะอย่างเช่นเอ่อพวกแบบฟ a s t and Furious 0ูนหรือว่าแบบพวกจักรวาลซูเปอร<ะ>์ฮีโร่อ่ะพวกนั้นน่ยผมพร้อมจ่ายที่จะเข้าไปแบบรับประสบการณ์ในโรงหนังแต่ <จอ S 2> ถ้าเป็นแบบ ต้องใจเออต้องจุใจเสียงแบบก็ฮึมก็ฮึมอย่างแบบ Avenger Endgame อย์างเงี้ยคือแบบพอฮีโร่ทุกตัวมันมารวมกันในฉากฉากหนึ่งอ่ะผมว่าประสบการณ์ในโรงหนังอ่ะมันยังไม่มีอะไรแทนได้แต่ว่าฟอร์มเล็กๆเนี่ยก็อาจจะแบบ รอได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเออเดี๋ยวไปดูในสตรีมมิ่งถ้ามันเข้ามาโอเคแสดงว่าทางเลือกมันมีมากขึ้นแหละทีนี้แต่ว่าเรื่องของประสบการณ์ในโรงหนังที่คุณมินพูดอันนี้น่าสนใจที่บอกว่าเอ้ยจอใหญ่ๆเสียงก็หืมก็หืมมันไม่มีอะไรแทนได้อันนี้จริงเหรอคุณจีโน่ต้องถามเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นคุณจีโน่เขาลองซื้อมาใช้แหละ VR แว่น VR Oculus ใช่ไหม Oculus และเออเห็นลองแล้วบอกว่ามันพอทดแทนกันได้อยู่ขนาดนั้นเลยไหมมันก็ทดแทนได้ส่วนหนึ่ง ถ้าเป็นทลุนในการดูหนังครับผมว่าเกือบเกือบเต็มร้อยเลยจริงเหรอมันเป็นยังไงอ่ะอธิบายให้ฟังหน่อยดิมันเป็นแว่น V R ที่เหมือนว่ามันนอกจากเล่นเกมไปแล้วมันยังทํอยังอื่นได้ด้วยอย่างท่องเว็บเบราว์เซอร์หรือว่าดูเน็ตฟิกได้ก็จะมีแอปเน็ตฟิกในนั้นสมมติคือเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์ใช่เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนึงแต่ว่าเราจะเห็นสภาพแวดล้อมแบบ3 d ดีสามมิติเหมือนเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนั้นที่เราเคยคุยกันใช่แล้วถ้าเกิดเป็นเน็ตฟิกเวลาเราเข้าไปดูแอปเน็ตฟิกมันจะเหมือนว่าเหม แต่ว่าวลาเราไปนั่งดูมันจะเหมือนว่าเป็นจอไอแม็กทีเราใหญ่ๆจอไอแม็กมันจะมีสองโหมดนะัแบบว่าแบบจอไอแม็กคือมันจะเห็นเป็นจอไอแม็กใหญ่ๆมันก็คือเป็น 2D เหมือนเดิมแหละใช่ครับแต่แค่ว่าจอโค้งๆใหญ่ๆจอมันจะเต็มตาเรามากขึ้นใช่ครับอแล้วเสียงไงเสียงแบบเสียงปกติเลยครับปกตินี่คือแบบเซอร์ราลก็ไม่ถึงไม่ถึงกับลงหนังแต่พอๆกับหูฟังที่เราใส่เข้าไปเพราะว่าเครื่องมันจะมีหูฟังในตัวแสดงว่าสําหรับคุณจีโน่ะรับแบบอัรรถ ระดับเนี้ยรับได้เลยรับรับได้รับได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนังที่ฟอร์มยากจริงๆที่อยากจะดูจริงๆอะ่ะผมก็ยังคงจะเข้าลงหนังอยู่อ่าโอเคถามคุณมิ้นค่ะถ้ามีโอกาสได้ลองแบบนี้คิดว่ามันทดแทนกันได้ไหมไอ้ V R พวกเนะี้ยต้องลองก่อนออแต่ผมว่าในในระยะยาวแล้วเนี่ยไอตัวลงหนังอะ่ะมัน มันก็ยังมีพื้นที่ของมันอยู่แล้วก็มันก็มันก็ยังเป็นสถานที่ที่แบบให้คนมารวมกันแบบไปดูกับแฟนไปดูกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแบบอินทร์เรคชันระหว่างคนผมว่ารงหนังอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้เติบโตไหมก็อาจจะไม่ค่อยหวือหวาเท่าคนอื่นหรืออาจจะไม่เติบโตแล้วแล้วก็เป็นแบบธุรกิจที่แบบลากยาวก็คือแบบทำรายได้กำไรสม่ำเสมอแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนครับแต่เท่าที่ฟังดูตรงนี้เหมือนคีย์พอยต์สำคัญอยู่ที่หนัง ใช่ถูกป่ะคือถ้าซัพพลายหนังอ่ะมันเป็นหนังใหญ่ฟอร์มยักจริงจริงอ่ะจะยอมไปดูแม้กระทั่งคุณจีโน่มีอุปกรณ์ครบก็ยังอยากเดินเข้าไปดูในโรงใช่ครับบางทีมันเวลาดูในโรงหนังมันจะได้เหมือนว่าอัธรรตกับผู้คนในโรงหนังด้วยมันจะมีบางฉากที่มันผู้คนในโรงหนังจะเหตุกับเราเลี้คนรอกับเราไปด้วยถ้าเกิดเราดูในห้องคนเดียวแล้วก็บางฉากมันเราก็อาจจะเหมือนว่ามันไม่สุดนะเออเออเออเข้าใจเออเนาะซึ่งเราเห็นปลายปลายหนังปีนี้อ่ะคือเข้าไปดูในโรงแล้ว อย่างเมเจอร์เองเนี่ยเขาจะพยายามทําให้ดูเลยว่าคือไปลไาปลายหนังไปนี้อลังการงานสร้างมากใช่ใช่ใชจะมีอะไรนะคงองมีคองก็ซิล,ล่าสูกา้กันเอออย่างเงี้ยในโรงหนังนี่โหน่าจะระเบิดระเบ้อมากเลยเอออย่างอย่างหนังแบบเนี้ยดู vr ได้ไหมท่าน็ตฟิกเอาลงอะ่ะดูได้ครับอืมคือคือยอมดูใน vr ไม่ต้องดูหนังก็ได้ไม่ต้องเข้าโรงก็ได้อย่างเงี้ยถ้าเป็นส่วนตัวถ้าเป็นหนังที่ชอบจริงๆอาจจะเข้าโรงดีกว่าอ่าโอเคก็คือเรื่องปประสบการณ์ใช่มันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย เพราะว่าในดูใน V R อาจจะดูตรงนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือทั้งคุณจีโน่กับคุณมิ้นมองตรงกันว่าขึ้นอยู่กับซัพพลายหนังถ้าหนังดีหนังใหญ่หนังแบบต้องดูในโรงการเดินเข้าลงยังเป็นทางเลือกนั้นอยู่ถูกไหมนะอุปกรณ์เป็นแค่ส่วนเสริมแต่ทีเนี้ยระหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องของช h a n แนลด้วย เพราะว่าหลังๆเนี่ยหนังก็เริ่มปรับตัวถูกไหมตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็จะเห็นอย่างหนังแบบบ็อก f ์ออฟหลายเรื่องอะ่ะบอกว่า <c oughs> เออไม่ไหวละวโรงหนังจะปิดก็ปิดไปแต่ว่าเงินลงทุนไปแล้วไง <c oughs> ก็ต้องหารายได้ฮาวเวสกลับมาบ้างก็ไปพึ่งพาช่องทางสตรีมมิ่งของตัวเองมันดิสนีย์พลัสอ่าอย่างดิสนีย์พลสอย่างเงี้ยแล้วก็ Netflix นะคะบางอันก็มีที่มันเป็นออริจินอลคอนเทนของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคุณมินคิดว่า สตรีมมิ่งจะเข้ามาแย่งแชร์ของการเสพความบันเทิงลักษณะแบบนี้ได้เยอะขนาดไหนในระยะยาวก็แย่งได้ในส่วนของเวลาครับแต่ทีนี้เนี่ยผมมองไปในส่วนว่ามันมันอยู่ที่ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้วยว่าเขาอ่ะตัดสินใจจะเอาหนังที่เขาผลิตมาลงลงด้วยตัวเองแล้วแบบ อีกสองสาเดือนค่อยไปปล่อยในสตรีมมิ่งหรือเอามาลงพร้อมกันผมว่าจุดนี้เป็นเป็นคีย์ที่คนกําลังพูดถึงเพราะอย่างในกรณีล่าสุดของตัวรายาเนี่ยเขาเอาเข้าพร้อมกันเลยเอาเข้าดิสนีดิสนีพลสโดยที่บอกว่าเฮ้ย hey, ต้องจ่ายเพิ่มด้วยท็อปอัพไปจากคนที่เป็นสมาชิกเพิ่มเติมอะซึ่งตรงนี้มันจะส่งผลมากเลยต่อผู้ประกอบการลงหนังซึ่งเขาไม่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่าเจ้าของคอนเทนต์เป็นคนตัดสินใจแล้วมันก็รู้สึกว่าจะมีเออ เจ้าของโรงหนังในสหรัฐอเมริกาที่เจรจาคอดิสเคาจากตัวเอ,อ่อดิสนีย์แล้วเจรจากันไม่ได้กลับกลายเป็นว่าโรงหนังก็ไม่ได้ฉายรายาซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้บ็อกออฟฟิศของตัวรายาเนี่ยน้อยลงด้วยทีนี้เนีผมว่าไอตัวที่มันจะบอกได้ว่ามันมาแย่งไหมอ่ะผมว่าอาจจะแย่งแต่แย่งไม่หมด ม,มันมันขึ้นอยู่กับส่วนประกอบหลายๆอย่างครับคือลักษณะของหนังเนี่ยเป็นแบบหนึ่งถูกปะ่ะเป็นปัจจัยหนึ่งอย่างเรื่องของรายาเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบอาจจะไม่ได้หนังฟอร์มยักษ์มากแล้วก็เป็นการ์ตูนแาเก็ตเป็นเด็กและครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกที่จะไปอยู่บนสตรีมมิ่งบ้างม,มันก็ดึงคนดูจำนวนนึงไปอยู่บนสตรีมมิ่งอยู่แหละถูกปะ่ะดิสนีย์พลัจริงๆก็เติบโตเยอะ แล้วเขาก็ดูเป็นท่าที่ฉลาดสำหรับเขาเนาะคือเขาก็เก็บเหมือนแบบเป็นฟรีเบสแล้วก็อยากดูรายาเลยบนดิสนีย์คลาสก็ต้องจ่ายเพิ่มก็ได้รายได้เพิ่มอีกก็ไม่ต้องหักให้ตัวกลางอย่างโรงหนังด้วยก็ถือว่าเป็นเวที่ฉลาดของดิสนีย์ไม่น่าหละหุ้นถึงกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะถ้าบางทีคือคนที่ดูผ่านสตรีมมิ่งเขาอาจจะชอบแล้วเขจะไปดูในโรงหนังซ้ำอีกก็ได้อืมคืออาจระลดใช่ไหมเออเนาะหรือว่าถ้ามองกลับกันคนที่ ถ้าเขาดูในโรงหนังก็ไม่ได้อยากเข้าโรงหนังรอบสองก็มาเก็บ <ๆ S 2> รายละเอียดเอ,เอบนแบบสตรีมมิงก็เป็นไปได้เหมือนกัน็ <c oughs> เปนไปไแล้วอย่างเงี้ยธุรกิจโรงหนังเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอย่างเมื่อสักครู่คุณมิ้นบอกแล้วว่ามันก็คงไม่ได้โตอะไรมากมายเหมือนช่วงที่ผ่านมาแต่ก็คงค่อยๆไปมันก็ยังมีกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ยอมจ่ายเพื่อเดินเข้าโรงหนังแต่มันก็คงจะไม่ได้เป็นหุ้นโกรธเหมือนในอดีตละถูกไหมอืมใช่ครับ สิ่งที่สะท้อนมาให้เห็นในงบการเงินของหุ้นลงหนังในบ้านเราอะมองจากหุ้นลงหนังในบ้านเราเป็นยังไงบ้างก็มีอยู่ตัวเดียวก็คือตัวเมเจอร์ซึ่ง Q2 Q3 ที่ปีที่แล้วเนี่ยก็เละเทะเลยใช่ปิดล็อกดาวน์กันไปใช่ก็ขาดทุนต่ำเนื้องานแต่ทีนี้เนี่ยในใน Q4 อสีที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่ามันจะมีหนังพวกแบบ Demon s l a y e r การ์ตูนที่แบบฮิตมากเลยแล้วก็มีตัวเทนนิของ c ฟ r i s t o p h e r Nolan เนี่ย มันก็ทําให้เขา,ากลับมาได้เลยทันทีหมายความว่าไอ้ธุรกิจนี้เขาเพึ่งพาตัวผู้ผลิตคอนเทนต์นะสูงสูงมากๆเลยซึ่งพอไปดูปลายปลายในปีนี้เนะี่ยมันก็ยังพอมีหนังฟอร์มยักษ์อยู่อ,อย่าง Fa s t and Furious อย่างตัว Spiderman นเะนี่ยที่เขาเอาอพระเอก3เวอร์ชั่นเลยม,มารวมกันผมว่าเขาก็ยังน่าจะหาพื้นที่ในการเติบโตได้ดีซึ่งสิ่งที่สังเกตเห็นได้จากเมเจอร์อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเขาพยายามที่จะผ่านธุรกิจ ในวันที่เขาแบบทําธุรกิจหลักไม่ได้อะเขาก็ยังไปทําธุรกิจอื่นๆอย่างที่ผมสัมผั์ได้เลยก็คือไอ้ป๊อปคอร์นนะครับ oh. ที่เขาเอามาขายหรือว่าเขาเอาตัวเองอ่ะเขาเอาชื่อแบรนด์ตัวเองในวันที่คนไม่นึกถึงเขาอ่ะไปอยู่บน Grab Food ไปอยู่บน e-commerce อย่าง Shopee uh. แบบพวกป๊อปคอร์นทูโกอ่ะ oh. ซึ่งผมไม่คิดมาก่อนว่าไอ้แบรนด์อย่างเมเจอเนี่ยจะไปอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นได้เขาก็ทําได้ oh. ผมว่าผู้บริหารเขาก็ยังเอาอยู่เออเออเรียกว่าแบบเป็นวิธีการปรับตัวนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเพิ่งไปดูหนังมาเราก็งงมากเลยตอนที่ไปซื้อป๊อปคอนมีพี่เก็ดกับพี่โกเจ็กเดินมาข้างๆก็งงว่าเอ๊ะซื้อไปทําอะไรคะอะไรเงี้ยล้วก็เป็นถังใหญ่ๆ <c oughs> ล้วก็เลยเพิ่งรู้เมื่อกี้คุยกันเหมือนกันว่าที่ออฟฟิศเราก็มีสั่งกันมาและที่สําคัญสั่งถี่ด้วยถูกปะ่ะเป็นป๊อปคอนถังใหญ่ที่ <c oughs> ขายดีย่บนแบบช้อปปี้ลาซาด้าดีลเท่าไหร่นะคะ ท่าที่ผมเช็คล่าสุดประมาณ200บาทแต่ว่าถังเบเร่มเลยครับใหญ่กว่าไอ้ที่เราไปซื้อกล่องกระดาษกินที่หน้าโรงประมาณ3มเท่าสเท่าได้เลยเออเออ,เอ,อใช่นะก็อันเนี้ยถือเป็นอันที่เขาค่อนข้างเก่งแล้วก็ถามเลยแอบถามคนขายที่ขายปุคลเนาะเขาบอกว่าเขาขายดีเลยวันหนึ่งแบบมีก็เนี่ยเวียนมาเรื่อยๆเลยไม่เหงาแต่ก่อนเนี่ยเงาเหงาเนะกว่าจะมีคนมาซื้อสักทีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นธุรกิจโรงหนังเองก็อย่างที่บอกว่าขึ้นอยู่กับซัพพลายหนัง นะแล้วมันก็สะท้อนเข้ามาในในอันนี้มันแทบจะแบบเหมือนม็กกันได้เลยอะว่าโอเคถ้าหนังดีมีโอกาสเข้าฉายราคามันก็จะขึ้นมารอมาสะท้อนเหมือนกับช่วงเวลานี้อ่าใช่ขึ้นมามเด้งหนึ่งละจากโควิดช่วงนั้นนะก็อันนี้คือในมุมของธุรกิจโรงหนังที่พยายามปรับตัวอย่างธุรกิจโรงหนังนะคะในหลายประเทศเนี่ยหลายประเทศก็ต้องบอกว่าปาดเงือเหมือนกัน อเมริกาเนี่ยบางที่เนี่ยเขาก็ยื่น Cha p t เ r 11ลเนะคะเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเพื่อฟื้นฟูตัวเองสภาพคล่องไม่พออย่างในเอเชียเองเนี่ยก็มีที่ฮ่องกงที่เ<อ>พิ่งมีข่าวมันไปใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับเขาไม,ม่กี่วันก่อนคือ UACinema นะครับเป็นหนึ่งในเชนลงภาพยนตร์ที่ใหญ่สุดในฮ่องกงนะครับก็เพิ่งประกาศปิดกิจการอย่างเป็นทางการปิดทุกสาขาเลยเจ็ดแห่งจริงๆ,ๆเขามีข่าวลือตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเขาจะปิดกิจการนะครับแต่ว่าเพิ่งมาประกาศเมื่อวานอย่งเป็นทางการ ที่เขาประกาศปิดเพราะว่าเขามีได้รับผลกระทบสองอย่างก็คือปิดเศรษฐกิจที่ประทวงฮ่องกงกับโควิดทำให้เขาแบบต้องปิดโรงหนังหลายรอบด้วยแต่น,นี้ก็เข้าใจได้นะฮ่องกงก็เป็นประเทศที่ดูเหมือนแบบเคราะห์ซ้ำกรรมซัดตลอดเวลานะแต่ว่าในประเทศอื่นๆที่น่าเชื่อว่าภาพใหญ่ๆอ่ะธุรกิจหนังเองธุรกิจโรงหนังเองเนี่ยทุกคนกำลังพยายามปรับตัวกันอย่างที่สุดแหละบางคนก็มองว่าการเกิดขึ้นของ สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่ได้แย่งไปทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าการเดินเข้าโรงหนังคือการซื้อประสบการณ์เนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการแย่งเวลากันไปบ้างซึ่งก็ต้องคอยตามดูแหละว,ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยเขาจะมีการปรับตัวปรับแผนกันยังไงเคยฟังผู้บริหารโรงหนังเขาก็บอกว่าหนังอะ่ะคนผลิตหนังเองก็อยากได้เงินเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเขาก็จะเอาเข้าเขาจะพยายามเซิร์ฟให้ได้ทุกชานลที่สุดูกไหมคุณม้น อืแล้วถ้าสมมุติสุดท้ายอ,อ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสุดท้ายอะ่ะเวที่ดีที่สุดของเขาก็คือเข้าได้ทุกแพลตฟอร์มเข้าหาทุกคนแต่แค่ว่าเรื่องของทามมิ่งเรื่องของเวลาก็ต้องมา adjust กันเพราะเขาบอกว่ายิ่งเหมือนแบบมันก็คือเหมือน P ค Q อะเนาะยิ่งตัวแบบปริมาณการฉายมันเยอะขึ้นมันก็เพิ่มโอกาสในการว e a สู่กลุ่มคนผู้ชมเนี่ยได้มากขึ้นถึงแม้ว่า price อะ ต่อการดูต่อการเสพคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะลดลงแต่ว่าถ้าโดยโทั้งท้แล้วอะมันก็ยังเป็นธรุรกิจที่ P คูณ Q แล้วยังโตได้อยู่ mm hmm. ไม่งั้นเนี่ยถ้ามันไม่โตรหรือรายได้มันไม่มีอะเราก็จะไม่มีหนังดีๆด,ดูกันในอนาคตนั่นเอง mm hmm. นะเพราะฉะนั้นก็ถอดแว่น VR นะคุณจีโนนะแล้วก็เข้าไปดูลงหนังกันบ้าง <laughs> 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 เราจะได้มีหนังใหญ่ๆดีๆแบบไว้เสพกันบ้าง อย่าเสียบชาร์จแบตด้วยกันนะไปเข้าลงหนังเออนะไปเข้าลงหนังบ้างนะคะนี่ก็เป็นมุมมองดีๆที่วันนี้ห้องประชุมลงทุนแมนชวนทุกคนมาร่วมวิเคราะห์ด้วยกันนั่นเองค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple p o d c a s t t Hotbean และ b l o อกดิ t